สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียนนับแต่สปป.ลาวเขาเป็นสมาชิกในปี 1997 อาเซียนได้กลายเป็นเสาค้ำหนึ่งที่สำคัญในนโยบายต่างประเทศของตนซึ่งแสดงออกในตลอดระยะ20ปีที่ผ่านมานั้นสปป.ลาวเลยเคลื่อนไหวเวียงงานอาเซียนอย่างตั้งหน้าและได้ปฏิบัติพันธะต่างๆของตนอันได้นำผลประโยชน์มาสู่ประเทศชาติและประชาชนลาวสบายดีอาเซียน